เพื่อนๆเคยสงสัยไหมว่าเกมที่เพื่อนๆเล่นอยู่ทุกวันนี้ออริจินอลมันมาจากประเทศไหนกันแน่งั้นวันนี้เอสพี่มี10เกมดังในแต่ละประเทศที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนเรียกได้ว่าบางเกมเราก็เข้าใจผิดนะมีเกมไทยสร้างด้วยและจะมีเกมอะไรกันบ้างนั้นก่อนจะไปดูคลิปกันอย่าลืมให้กำลังใจ SPY ด้วยการกดไลค์คลิปนี้ด้วยนะไปดูกันเลยฟุตนินจาจากประเทศออสเตรเลียฟุตนินจาเป็นวิดีโอเกมที่ผลิตโดยค่าย Halfbrick Studio ในเมืองบริสเบนประเทศออสเตรเลียวางจำหน่ายครั้งแรกในวันที่21เมษายนปี2010ในรูปแบบของ iPod Touch, iPhone และ iPad ต่อมาก็ได้พัฒนาลงในรูปแบบของ Androidซึ่งสมัยก่อนเรียกว่าเกมนี้เป็นเกมที่ต้องติดเครื่องใครหลายๆคนมันสนุกมากๆแล้วสมัยนี้เพื่อนๆยังเล่นเกมนี้อยู่หรือเปล่าล่ะสอง Clash of Clans จากประเทศฟินแลนด์ Clash of Clans เป็นวิดีโอเกมแผนการต่อสู้ที่สร้างขึ้นตั้งแต่ปี2012ซึ่งได้รับการพัฒนาโดย Supercell ที่มีฐานอยู่ในกรุงเฮลซิงกิประเทศฟินแลนด์โดยเกมถูกปล่อยในแพลตฟอร์มของ iOS ในวันที่2สิงหาคมปี2012ต่อมาจึงมีการพัฒนาในมือถือ Android ในวันที่7ตุลาคมปี2013เรียกได้ว่าก็ผ่านมาแล้วกว่า10ปีแล้วแหละสามRoblox จากประเทศสหรัฐอเมริกา Roblox เป็นแพลตฟอร์มเกมออนไลน์ที่ผู้เล่นหลายคนและเกมเอนจินที่ถูกพัฒนาโดย Roblox Corporation แพลตฟอร์มที่จะอนุญาตให้ผู้เล่นสร้างเกมนั่นก็คือเกมในเกมอีกทีซึ่งเชือกแรกๆนั้น Roblox ก็ไม่ได้ค่อยได้รับความนิยมมากเท่าไหร่จนกระทั่งช่วงโควิด-19หรือการระบาดของโควิดก็กลายเป็นกระแสจนติดอันดับโลกไปเลยทีเดียว4. Cookie Run จากประเทศเกาหลีใต้เพื่อนๆ เกิดทันเกมคุกกี้รันกันหรือเปล่าล่ะสมัยก่อนฮิตมากๆสนุกจริงๆโดยเกมคุกกี้รันเป็นวิดีโอเกมแนววิ่งไร้จุดสิ้นสุดที่พัฒนาโดย Dev Sisters ซึ่งเกมของคุกกี้รันก็จะมีความแตกต่างระหว่างแพลตฟอร์มของ LINE และ Gagao ซึ่งของ Gagao ย่อมมาก่อน LINE เพราะเกมคุกกี้รัน Gagao มีเฉพาะเกาหลีใต้เท่านั้นส่วนของ LINE นั้นก็จะมีภาษาไทยอังกฤษญี่ปุ่นจีนสามารถเล่นได้ทั่วโลกแต่น่าเสียดายมากๆปัจจุบันคุกกี้รันของ LINE ยุติบริการไปเป็นที่เรียบร้อย 5. My Talkie Tom จากประเทศสโลเวเนีย My Talkie Tom เป็นเกมเลี้ยงสัตว์เสมือนจริงโดยสตูดิโอ Office 7ของประเทศสโลเวเนียที่ปล่อยออกมาในเดือนพฤศจิกายนปี2013และต่อมาก็ได้มีภาคต่อนั้นก็คือ My Talkie Tom 2ซึ่งได้รับการเผยแพร่ในวันที่3พฤศจิกายนปี2018ซึ่งเรียกได้ว่าในสมัยก่อนเป็นอีกหนึ่งเกมโทรศัพท์มือถือที่ต้องติดเครื่องไม่ใช่ว่าเอาน้องมาเลี้ยงนะคือเอาน้องมาแกล้งตั้งหากเอาน้องมาพูดน้องก็จะพูดตามน่ารักสุดๆแล้วสมัยนี้เพื่อนๆยังเล่นเกมนี้อยู่หรือเปล่าล่ะฮอกเทิร์บไรเดอร์จากประเทศสหรัฐอาณาจักรเทิร์บไรเดอร์เป็นแฟรนไชส์ประกอบไปด้วยวิดีโอเกมหนังสือการ์ตูนนวนิยายเครื่องเล่นสวนสนุกภาพยนตร์โดยเกี่ยวกับการผจญภัยของนักโบราณคดีชาวอังกฤษที่มีชื่อว่าลอร่าคอฟโดยเกมนี้วางจำหน่ายครั้งแรกในปี1996ลงบน PC, PlayStation, Sega Saturn ซึ่งผลที่ตามมานั้นก็คือประสบความสำเร็จอย่างล้นหลามโดยสามารถจำหน่ายสูงสุดถึง7ล้านก๊อปปี้และยังมีอิทธิพลต่อนักเล่นเกมทั่วโลก 7.Mobfish Hunter จากประเทศมาเลเซียเก
เกมที่ให้ผู้เล่นสามารถได้สัมผัสถึงโลกบาดาลในปี2020กับมลพิษต่างๆที่ถูกทิ้งลงไปใต้ท้องทะเลอย่างมหาศาลทำให้ปลาต่างๆเกิดอาการกลายพันธุ์กลายมาเป็นมอฟฟิสที่มีนิสัยดุร้ายไม่ต่างอะไรจากสัตว์ประหลาดซึ่งการจะต่อกรกับเจ้าป่าพวกนี้ก็ต้องพึ่งนักล่าคลาสใหม่อย่าง Mofish Hunter มาช่วยโดยผู้เล่นจะได้รับบทเป็นนักล่าพร้อมกับอาวุธครบมือมีฟังก์ชันต่างๆมากมายและสกิลกลยุทธ์และเกมนี้ยังมีมากกว่า100ด่านด้วยกันมีทั้งระบบ iOS และ Android 8. อารยาจากประเทศไทยอารยาเป็นเกมของบริษัท MAD Virtual Reality Studio เป็นเกมแนวสยองขวัญผจญภัยผลิตออกมาในวันที่24พฤศจิกายนปี2559เป็นเกมที่ผู้เล่นต้องทำภารกิจไขปริศนาต่างๆและค้นหาอารยาที่หายตัวไปในโรงพยาบาลและผู้เล่นสามารถเล่นตัวละครได้ถึง3คนเพื่อที่จะสืบหาความลับในโรงพยาบาลแห่งนี้9. Genshin Impact จากประเทศจีนเป็นเกมผจญภัยในโลกเปิดพัฒนาโดยมิโฮยะบริษัทเกมสัญชาติจีนซึ่งเกมนี้ก็วางจำหน่ายใน Microsoft Windows PlayStation 4 Android และ iOS ในเดือนกันยายนปีพ.ศ. 2563นอกจากนี้ยังมีใน PlayStation 5และ Nintendo Switch ในอนาคตโดยเกมดังกล่าวมีสภาพแวดล้อมแบบ Open World สไตล์อนิเมะและกระบวนการต่อสู้แบบแอคชั่นโดยรูปแบบเกมที่น่ารักน่าเล่นมากๆจึงทำให้คนไทยหลายคนติดเกมนี้อย่างงอมแงมเลยทีเดียว 10. Asphalt 9 จากประเทศฝรั่งเศสAsphalt 9 เป็นวิดีโอเกมแข่งรถที่ปล่อยออกมาตั้งแต่ปี2008พัฒนาโดยบริษัทเกม Loft Barcelona และเผยแพร่โดยบริษัทเกม Loft เรียกได้ว่าก็เป็นภาคหลักซีรีส์ที่9ของ Asphalt ที่ถ้าเมื่อเปรียบเทียบกับเวอร์ชันของก่อนหน้านี้ในเวอร์ชันที่9ปรับปรุงหลายๆอย่างมากๆไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ที่มีชื่อเสียงรูปแบบการควบคุมเกมรวมไปถึงหมวดออโต้ไพลอตที่เรียกว่า Touch Driveและยังมีการแข่งขันแบบช็อคเวทในตัวกราฟิกต่างๆเรียกได้ว่าดีขึ้นมากๆเป็นยังไงกันบ้างล่ะกับเกมทั้งหมดที่แอดได้กล่าวไปแล้วเพื่อนๆล่ะเคยเล่นเกมไหนกันบ้างหรือคิดถึงเกมไหนกันบ้างเดี๋ยวแอดเนี่ยจะหาโหลดเกมคุกกี้ลันมาเล่นอยู่นะคิดถึงเกมคุกกี้ลันมากๆก่อนจะจากกันไปอยากให้ SPY ทำคลิปไหนอีกก็อย่าลืมคอมเมนต์ที่ใต้ล่างคลิปนี้นะกดไลค์กด Subscribe SPY ด้วยนะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ